ณัฐพงษ์สมณะนะครับดึงลงเลยครับร่วงไปกองกับพื้นแล้วก็ที่สำคัญคืออยู่ในกรอบเขตโทษด้วยครับผู้ตัดสินนิวัฒน์อินสะอาดนี่ไม่รอช้าเลยครับเป่าไว้เป็นจุดโทษให้กับชลบุรี FC เลยครับเพียงแค่นาทีที่2เท่านั้นเองครับชลบุรีได้จุดโทษครับเสียจุดโทษตีโก้ครับโดนกับอินทรัตตีโก้ขยับหลอกแล้วยิงไปคนละทางครับหลอกหน้าเท้าเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับชลบุรี FC ครับขึ้นนำนะครับใช้เวลาไม่ถึง3นาทีครับนำไปแล้วครับดูครับจุดโทษดูดีครับหลอก1จังหวะครับแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายครับไปขวามือของตัวเองครับพุ่งไปผิดทางนะครับอินทรัตอภิญญากุลครับ1ประตูต่อ0ครับเรียกว่าแทบจะเป็นจังหวะบุกครั้งชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น